ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน1ปีมะเสงวันศุกร์ที่11มกราคม2556ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องพรปีใหม่โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญกานาทายติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาทุติยัมปิมิยังพันเตวิสุงวิสุงรักานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจศีลอนิยาจามาตาทีอัมปิมัยยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจาศีลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตา
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะภูคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังหายาจัตตังสันติอินทสัตตาปรชัคเฉอันติกาธิเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรันตินะบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาประกาศสัตถุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีประจำทุกวันพระวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11มกราคม2556วันแรม14ค่ำเดือน1เป็นวันพระเดือนขาดและเป็นวันจะเริ่มเดือน2วันที่11มกราคมซึ่งอยู่ในช่วงของวันปีใหม่พศใหม่เราท่านทั้งหลายก็ประกอบกิจกรรมหลายๆสิ่งหลายๆประการทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็จัดมีการรื่นเริงเป็นการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จัดงานมากมายทางธรรมก็มีการเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจัดกันทั่วประเทศไทยจุดมุ่งหมายคือยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่จะเริ่มในปี2556แต่เราท่านทั้งหลายวันปีใหม่ก็แบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันถ้าในวัยเด็กก็รู้สึกดีใจจะได้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะโตไวๆสำหรับคนสูงวัยหรือคนแก่ก็มีถึงสองอารมณ์ด้วยกันอารมณ์หนึ่งก็ดีใจอีกอารมณ์หนึ่งก็เศร้าใจอารมณ์ที่ดีใจก็หมายความว่าเราล่วงพ้นความตายไปได้อีกหนึ่งปีอารมณ์ที่เศร้าใจคือความแก่ชราก็เข้ามาแทนที่อีกหนึ่งปีไม่ช้าก็ต้องจากโลกนี้ไปสำหรับในวัยเด็กวัยหนุ่มสาวนั้นคงไม่มีปัญหาสำหรับปีใหม่เพราะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอบรมสั่งสอนลูกหลานได้เป็นอย่างดีแม้ว่าลูกหลานของท่านจะมีความดื้อดึงอยู่บ้างแต่ก็ไม่พ้นความพยายามของผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีอนาคตที่สดใสและมักจะให้พรลูกหลานให้ประสบแต่สิ่งที่ดีๆเป็นเด็กดีเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ดีอะไรก็ตามที่มีความเหลวไหลเป็นความชั่วเป็นความผิดไม่พึงกระทำสำหรับคนที่อ่อนวัยไม่สามารถจะให้พรผู้สูงอายุได้ก็ต้องอ้างอิงเอาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระรัตนตรัยเป็นต้นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อ้างอิงออกมาขอให้ดลบันดาลให้ปู่ย่าตายายบิดามารดามีอายุยืนยาวไรโรคาพยาธิไม่มีโรคภัยเบียดเบียนดังคำพระบาลีที่อาตมภาพได้หยิบยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละเนื่องในวันปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสมมุตินะเราสมมุติจะปีเก่าปีใหม่ก็ฟ้าเดียวดวงอาทิตย์ดวงเดียวพระจันทร์ดวงเดียวแต่เรามาสมมุติ365วันเวียนรอบไปพอครบ365วันก็ถือว่าเป็น1ปีพรทั้ง4ประการ
ถึงอายุวรรณะสุขาภระเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นขอให้ท่านจงมีอายุยืนยาวนะบางทีก็ได้แต่ส่วนมากจะไม่ได้การอธิษฐานจิตว่าขอให้มีอายุยืนยาวผู้นั้นผู้นี้เพราะเรื่องของอายุนี่ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมถึงกำหนดถึงเวลาไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งได้เขากำหนดมาว่าเธอมีอายุ20ปีนะเธอจักต้องตายถามว่าต่ออายุได้ไหมต่ออายุไม่ได้เพราะการตายนั้นถ้าตายเพราะหมดอายุตายเพราะหมดกรรมไม่มีอะไรจะมาต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปอีกได้แม้จะถวายสังฆทานเป็นร้อยเป็นพันกระป๋องหรือนิมนต์พระมาสวดต่ออายุก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เพราะกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องแปลกนะแม้แต่อาตมาเองก็สงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไมอายุไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาต่อจากนั้นก็ตายหลังจากคลอดจากครรภ์ของมารดา10ปีบ้าง30ปีบ้าง60ปีบ้าง80ปีบ้างแต่ถึงอย่างไรก็อยู่ได้ไม่เกิน100ปีที่ได้เกิน100ปีก็มีบ้างแต่ว่าน้อยนักถึงกำหนดแต่มีการตายอีกแบบหนึ่งที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้นั่นคือการตายโดยอุบัติเหตุมีกรรมในระหว่างมาตัดรอนชีวิตของเราไม่ใช่พระผู้เทศจะเป็นผู้กล่าวพระเจ้าทรงกระทำไว้กรรมยังไม่หมดอายุยังไม่หมดแต่มีกรรมมาแทรกเราสามารถจะต่ออายุได้ด้วยการสวดพระปริตรสวดมนต์ดังที่ครั้งสมัยพุทธกาลมีลูกของพราหมณ์คนหนึ่งเกิดมาเป็นผู้ชายเพื่อนก็ทำนายทายทักว่าลูกของเธอจักมีอายุได้เพียง7วันเท่านั้นจักต้องตายเพื่อนพามก็ถามวิธีแก้ไขจะทำให้ลูกมีอายุยืนยาวได้อย่างไรเพื่อนพามอีกคนก็แนะว่ามีทางเดียวต้องพาบุตรน้อยของเธอไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงรู้วิธีแก้ไขทำให้อายุลูกของเธอยืนยาวต่อไปได้ปกติแล้วพราหมณ์มีทิฏฐิมากถือว่าศาสนาของตนนั้นเป็นศาสนาดั้งเดิมสูงกว่าศาสนาพุทธไม่ยอมรับนับถือพระพุทธองค์ก
ัวจะเสียเหลี่ยมว่างั้นบอกเราไม่สามารถจะไปได้พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะต่ำกว่าเราเพื่อนพราหมณ์ก็บอกว่าเธอจะรักลัทธิของเธอมากกว่ารักลูกหรือไงลูกของเธอเป็นลูกชายเกิดได้เพียง2-3 วันเหลือเวลาไม่กี่วันลูกจะจากเราไปจะทำไงเพื่อนพามก็มาคิดดูอีกทีว่าลูกเป็นแก้วตาแก้วใจของพ่อของแม่ก็ยินยอมพร้อมใจนำลูกน้อยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์เหมือนกันว่าเด็กนี้จะมีอายุได้เพียง7 วันเท่านั้นจักต้องตายพราหมณ์ก็ทูลถามวิธีแก้ไขพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีวิธีแก้ไขจะต่ออายุให้ลูกของเธอเธอจงอาราธนาพระไป16 องค์ปูราชอาสนะไว้กั้นเสวตฉัตรโดยรอบแล้วนำเด็กนั้นนั่งอยู่กลางการเวียนรอบของพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้เจริญพระปริตรตลอด7 วันจึงจะสามารถต่ออายุของเด็กนี้ให้ยืนยาวต่อไปได้พราหมณ์ก็กลับไปปฏิบัติตามคำพระดำรัสของพระเจ้าอุราชอาสนะไว้16 ที่เวลาต่อมาพระสงฆ์16 องค์ก็เดินทางมาสู่สถานที่จะทำการสวดพระปริตรได้เวลาก็สวดพระปริตรตลอด7 วัน 7 คืนพอวันที่7พระพุทธเจ้าทรงมาร่วมสวดพระปริตรด้วยยักษ์หรือยมทูตที่จะมาเอาเด็กเดินทางมาแต่ไม่สามารถจะเข้าใกล้เด็กนั้นได้เพราะอำนาจพระปริตรหรือบทสวดมนต์จนครบ7 วันเด็กนั้นก็พ้นจากความตายพระพุทธเจ้าทรงให้พรเด็กนั้นว่าขอให้เธอจงมีอายุยืนยาว120 ปีขนานนามเด็กนั้นว่าอายุวัฒนกุมารนี่คือสาเหตุต้นเหตุการทำบุญต่ออายุแต่ถ้าคนแก่เท่า80-90 ปีจะทำอย่างนี้บ้างจะต่ออายุได้ไหมต่อไม่ได้แต่เป็นการต่อเติมเพิ่มบุญให้กับผู้สูงอายุให้กับญาติที่กระทำนั้นการเข้าใจในทางศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์ต่ออายุให้ขับคนป่วยพระยังไม่พ้นเรือนเลยสิ้นใจเสียแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าอำนาจมนต์ไม่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะความจริงผู้ป่วยนั้นหมดอายุหมดกรรมแล้วจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีอะไรช่วยเหลือได้ทั้งการให้พรคือขอให้มีอายุยืนยาวเป็นเพียงคำอธิษฐานเท่านั้นเรื่องความจริง
็เป็นไปตามวิธีการตายถ้าตายผิดปกติเช่นตายโหงนะถูกรถชนตายถูกยิงตายตกน้ำตายอย่างนี้พอแก้ไขได้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้หอนข้อต่อไปคือวันนะขอมีผิวพรรณผ่องใสการสวดมนต์ข้ามปีทำจิตใจของเราให้สงบอาตมาสังเกตดูคนที่เข้าวัดมันสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยหน้าตาจะอิ่มเอิบผ่องใสผิวพรรณจะผ่องใสมากเพราะอะไรเพราะอำนาจของจิตใจเมื่อจิตใจสบายก็ส่งไปตามผิวพรรณผิวพรรณหน้าตาไม่เศร้าหมองมีแต่อิ่มเอิบด้วยบุญฉะนั้นการสวดมนต์หรือเจริญพุทธมนต์นี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระพระพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นตัวอย่างมาโดยตลอดนะในเรื่องของพรคือวันนะพรข้อต่อไปคือความสุขสุขะความสุขจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่การกระทำของเราเศรษฐีมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขมีบ้านเรือนใหญ่โตก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่กระต๊อบความสุขที่แท้จริงคือความสงบสงบกายสงบวาจาและสงบใจความสุขสุดยอดคือนิพพานเข้าสู่นิพพานแล้วไม่มีความสงบใดความสุขใดจะยิ่งใหญ่เท่าพรข้อสุดท้ายพละกำลังเราให้พรเขาไปแล้วเขาจะมีกำลังหรือไม่อยู่ที่ตัวเขารู้จักปฏิบัติรักษาสุขภาพตัวเองหรือไม่เป็นคนเปียกค้านหรือไม่ถ้าเขารู้จักรักษาสุขภาพมันดูแลสุขภาพรักตัวเองคนสูงอายุบางทีก็หนักใจท้อใจท้อแท้ในชีวิตเกรงว่าลูกหลานจะรำคาญสร้างภาระให้ลูกให้หลานความจริงไม่ผู้สูงอายุทั้งหญิงชายตั้งแต่60ปีขึ้นไปขอทั้งหลายได้เชื่อเถอะว่าลูกหลานไม่ต้องการเราจากไปสำหรับลูกหลานที่ดีนะจะรักปู่ย่าตายายบิดามารดามากอยากจะอยู่ไปนานๆเป็นร่มโพร่มใสให้ร่มเย็นโดยไม่หวังทรัพย์สินมรดกของท่านปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันไม่หวังที่จะให้ลูกหลานนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เห็นน้ำใจของลูกหลานท่านก็อิ่มใจแล้วเลี้ยงทั้งกายท่านเลี้ยงทั้งใจท่านผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาระ
พรที่ได้แน่ๆมีสามคือวันนะสุขะพละพรที่มีแน่คืออายุนั้นท่านทั้งหลายปี2556ปีประเทศไทยของเราคน60กว่าล้านคนนับถือศาสนาพุทธที่มากมากกว่าศาสนาใดๆในประเทศธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสนใจเอาใจใส่ปฏิบัติธรรมความสุขสำราญจะเกิดขึ้นที่สำคัญต้องมีศีลศีลที่สำคัญคือศีลห้ามีปานาเป็นต้นสุราเป็นที่สุดนะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏว่าคนตาย300กว่าคน 90% หนักมาในเรื่องของสุราศีลข้อที่5ถือว่าร้ายแรงเพราะทำให้ขาดสติเราเป็นศัตรูของสติฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้มีศีลห้าสีเลนะสุขติงยันติเราจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะได้โภคทรัพย์ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาเพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลฉะนั้นในปี2556ปีอาตมภาพก็ขออวยพรให้ทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านผู้ฟังที่สนใจธรรมทุกคนทุกท่านจงประสบด้วยจตุวิทยพรชายทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติจงทุกประการดังอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังหุทธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังThank you.
ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพรปีใหม่โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่11มกราคม2556ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสนในเท่านั้น